แซนวิสาพัฒน์รับทราบข้อหาหมิ่นประมาทหนิงปณิตาก่อนยืนยันแจ้งความกลับวันที่16มิถุนายนแซนวิสาพัฒน์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีพาดพิงหนิงปณิตาหลังจากโพสต์ภาพคู่สามีจินจรินทร์ธรรมวัฒนะและทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งทนายตั้มได้เผยว่าเตรียมฟ้องกลับแซนวิสาพัฒน์หลังจากที่แซนฟ้องจินในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและหลังจากเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแซนกล่าวว่าได้แจ้งความกลับหนิงปณิตาเพราะสิ่งที่หนิงแจ้งความข้อหาตนนั้นไม่มีมูลความจริงพร้อมกับแนะนำให้หนิงเปลี่ยนทนายใหม่และให้คุณหนิงไปทบทวนใหม่ว่ามีอะไรที่จริงบ้างซึ่งคุณหนิงเป็นถึงผู้จัดการควรมีความรับผิดชอบกล้าที่จะยอมรับผิดในสิ่งที่ทำส่วนตัวแซมไม่ได้กลัวว่าหนิงจะแจ้งความกลับอีกเพราะตนทำไปตามความถูกต้องและยืนยันว่าทำตามสิทธิ์ของตนเองทั้งนี้ทนายความส่วนตัวของแซนก็ได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มีการแจ้งความกลับคุณหนิงปณิตาแล้วโดยกำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะแจ้งในข้อหาแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนหรือทราบว่าไม่มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วมาแจ้งว่ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นซึ่งทำให้คุณแซนเกิดความเสียหายโดยทนายส่วนตัวกล่าวว่าแซนไม่เคยได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนแต่เมื่อวานมีข่าวว่าแซนไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ท่าข้ามก็เลยเกิดความแปลกใจจึงได้ตรวจสอบก็พบว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาจริงวันนี้จึงได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ